การจำแนกวัตถุดิบนะครับการจำแนกประเภทวัตถุดิบซึ่งหลักๆเขาจะจำแนกออกมาเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของอาหารหยาบราเฟดนะครับอาหารหยาบเนี่ยหมายถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับที่มีเยื่อใยนะครับหรือว่าฟู้ดไฟเบอร์ตั้งแต่ 18% ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ 18% ขึ้นไปถือว่าเป็นอาหารหยาบนะครับซึ่งเยื่อใยพวกนี้สัตว์กระเพาะเดียวเนี่ยย่อยได้ยากหรืออาจจะย่อยไม่ได้เลยในวัตถุดิบบางชนิดตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหญ้าอาจจะเป็นหญ้าสดหรือหญ้าแห้งก็ถือว่าเป็นอาหารหยาบทั้งหมดฟางข้าวพวกแกลบพวกพืชหมักหรือว่าหญ้าหมักอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารหยาบนะครับนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นอีกที่มีเยื่อใยเกิน 18% ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ 18% ขึ้นไปถือว่าเป็นอาหารหยาบทั้งหมดนะครับวัตถุดิบพวกนี้เหมาะสำหรับการนำไปเลี้ยงสัตว์กระเพาะรวมนะครับกลุ่มที่2ประเภทที่2เป็นอาหารข้นนะครับอันแรกอาหารหยาบอันที่2อาหารข้นคอนเซนเทรตอาหารข้นเนี่ยนะครับจะเป็นอาหารที่มีเยื่อใยต่ำกว่า 18% นะครับตั้งแต่ 18% ลงมานะครับซึ่งอาหารข้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีโปรตีนสูงแต่บางครั้งอาจจะมีโปรตีนต่ำก็ได้นะครับเราก็แบ่งประเภทอีกทีหนึ่งนะครับอาหารข้นเนี่ยนะครับนิยมใช้ในอาหารสัตว์กระเพาะเดียวทีนี้กลุ่มของอาหารข้นกลุ่มของอาหารข้นเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งประเภทออกมาตามกลุ่มของโภชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับแบ่งตามกลุ่มของโภชนะที่อาหารนั้นให้นะครับอันที่หนึ่งอาหารข้นแหล่งพลังงานหรือเขาเรียกว่าอาหารพลังงานอาหารพื้นฐานนะครับหรืออาหารหลักก็แล้วแต่นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า basal dietในหนังสือหรือว่าในตำราบางเล่มเขาเรียกเขาแปลงง่ายๆก็คืออาหารฐานเบสอลก็คือฐานนะครับซึ่งวัตถุดิบพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาเราผสมอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวเนี่ยเรามักจะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับ40-50% 60%ในอาหารสัตว์ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นบางคนก็เรียกเป็นอาหารฐานนะครับบางคนก็เรียกเป็นอาหารพื้นฐานนะครับซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่มีเยื่อใยไม่เกิน 18% โปรตีนรวมนะครับฟู้ดโปรตีนไม่เกิน 16%เพราะฉะนั้นวัตถุดิบพวกนี้นะครับเวลาเราใส่ในอาหารและใส่ในสูตรอาหารเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันก็คือเพื่อเป็นแหล่งของพลังงานตัวอย่างลำข้าวอาจจะเป็นลำละเอียดลำหยาบลำหยาบก็ใช้ในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวได้เหมือนกันแต่นะครับแต่ว่ามันย่อยได้น้อยนะครับย่อยได้สูงแต่ไม่ถึง 18% นะครับลำละเอียดลำสกัดพวกนี้ถือว่าเป็นแหล่งของพลังงานข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงานปลายข้าวข้าวโพดเนี่ยมีโปรตีนใกล้เคียงกันพลังงานใกล้เคียงกันเพราะนั้นวัตถุดิบ2ตัวนี้สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะครับอันที่2นะครับเป็นวัตถุดิบอาหารข้นนะครับที่เป็นแหล่งโปรตีนนะครับหรือเขาเรียกว่าอาหารเสริมโปรตีนโปรตีนซัพพลิเมนต์เป็นวัตถุดิบที่มีเยื่อใยไม่เกิน 18%นะครับแล้วก็มีโปรตีนรวม 16% ขึ้นไปนะครับมีคูดโปรตีนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนนะครับซึ่งวัตถุดิบแหล่งโปรตีนนะครับในนี้เขียนไว้ว่ามักใช้ผสมกับวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานเพื่อยกระดับโปรตีนขึ้นไปให้ได้ตามความต้องการของสัตว์ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้วัตถุดิบแหล่งพลังงานนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไว้ไปข้าวไปข้าวมีโปรตีนอยู่ประมาณ 8% นะครับ 8% ถ้าเกิดว่าเราเอามาเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองโดยปกติความต้องการโปรตีนอยู่ประมาณสัก 15% กว่านั้นถ้าเกิดเราให้ไปข้าวอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอกับความต้องการของไก่ไหมไม่นะครับเพราะนั้นเวลาชาวบ้านเขาเลี้ยงไก่เนี่ยเวลาเขาให้อาหารก็ให้ไปข้าวอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับโปรตีนไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะนั้นมันจำเป็นต้องเอาวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีโปรตีนสูงเข้าไปผสมเพื่อให้ได้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ 15% ตามความต้องการของไก่เพราะนั้นก่อนที่เราจะไปทำสูตรอาหารเราต้องรู้วัตถุดิบพวกนี้ก่อนนะครับวัตถุดิบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนนะครับมันก็จะเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชแหล่งโปรตีนจากสัตว์นะครับแล้วก็แหล่งโปรตีนที่เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนมี3อย่างนะครับเอาอันที่1ก่อนนะครับโปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากสัตว์เนื้อปนปลาปนนะครับพวกนี้เป็นแหล่งโปรตีน
เนื้อและกระดูกป่นเป็นแหล่งโปรตีนไหมต้องดูโปรตีนนะครับโดยปกติก็เนื้อกระดูกป่นอาจจะเป็นแหล่งโปรตีนได้เสริมได้บ้างนะครับแต่ใช้ในอาหารมากไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันจะจับเป็นแหล่งของแร่ธาตุได้ด้วยนะครับโปรตีนจากพืชนะครับแหล่งโปรตีนจากพืชก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพืชน้ำมันที่เป็นแหล่งโปรตีนนะครับถ้าเป็นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็นพวกเกรนพวกซีเรียลเป็นธัญพืชเป็นแหล่งของพลังงานถ้าเป็นแหล่งของโปรตีนส่วนใหญ่มันจะมาจากพืชน้ำมันโดยบางยิ่งพืชตระกูลถั่วนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีนะครับกากงามะพร้าวนะครับมะพร้าวเราอัดน้ำมันออกนะครับเราหีบน้ำมันหรือเราคั้นกะทิก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็คือได้มาเป็นกากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวตัวนี้มีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% เพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นแหล่งของโปรตีนอันที่3นะครับสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนนะครับนอนโปรตีนไนโตรเจนซึ่งนอนโปรตีนไนโตรเจนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในสัตว์กระเพาะรวมนะครับยูเรียที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับยูเรียที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเกิดเราผสมในอาหารในอาหารหยาบหรือว่าในยาแห้งในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับมันจะทำให้ใช้ประโยชน์ในกระเพาะรูเมนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาพวกนอนโปรตีนไนโตรเจนนะครับพวกยูเรียต่างๆเอาไปใส่ไว้ในอาหารสัตว์ปีกตายนะครับมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นไนโตรเจนอย่างเดียวนะครับโปรตีนเนี่ยที่สัตว์ปีกต้องการเนี่ยนะครับหรือว่าที่สัตว์กระเพาะเดียวต้องการต้องการโปรตีนเพื่ออะไรสัตว์กระเพาะเดียวที่ต้องการอาหารโปรตีนเข้าไปมันเพียงเพื่อต้องการปริมาณกรดอะมิโนเท่านั้นเพราะว่าโปรตีนที่สัตว์กินเข้าไปสุดท้ายก็คือมันย่อยออกมาได้เป็นกรดอะมิโนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์เป็นไลซีนเมทิโอนีนกรดอะมิโนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนอนโปรตีนในตัวเจนมีการจะเป็นกรดอะมิโนสังเคราะห์กรดอะมิโนสังเคราะห์แต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนคืออะไรโปรตีนคือสารประกอบที่มีกรดอะมิโนต่างๆมาต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์บอนด์แต่ถ้าเกิดเอากรดอะมิโน3ตัวมาใส่รวมกันกรดอะมิโนสังเคราะห์3ตัวมาใส่รวมกันเขย่ามันกลายเป็นโปรตีนไหมไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แหล่งโปรตีนนะมันไม่ได้เกาะกันนะครับมันก็เป็นฟรีอะมิโนแอซิดอยู่นั่นแหละนะครับเป็นกรดอะมิโนสังเคราะห์นะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับอาหารเสริมแร่ธาตุมินเนอรัลซัพพลิเมนต์นะครับเป็นวัตถุดิบนะครับเป็นวัตถุดิบหลักที่เราใส่ไปในวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือว่าเราใส่ไปในส่วนอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณของแร่ธาตุในอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของสัตว์นะครับเพราะนั้นวัตถุดิบพวกนี้นะครับใช้ไม่มากนะครับใช้ไม่มากซึ่งวัตถุดิบแหล่งของแร่ธาตุเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของวัตถุดิบแหล่งของแร่ธาตุที่เป็นแร่ธาตุหลักนะครับแร่ธาตุหลักแร่ธาตุหลักก็คือแร่ธาตุที่สัตว์ต้องการในปริมาณที่มากอย่างเช่นนะครับวัตถุดิบพวกนี้อย่างเช่นพวกเกลือนี่จะให้อะไรโซเดียมคลอไรด์สัตว์ต้องการค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับแร่ธาตุตัวอื่นนะครับกระดูกป่นเป็นแหล่งของแคลเซียมแล้วก็เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสอีกเล็กน้อยเมื่อหอยป่นหินปูนเป็นแหล่งของแคลเซียมแคลเซียมอยู่ประมาณ 36-38% แล้วแต่ชนิดของตัวหอยนะครับค่าเฉลี่ยประมาณนี้นะครับหินปูนก็เหมือนกันหรือหินเกล็ดแคลเซียมเท่ากันการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียมพวกนี้เกือบ 100% เหมือนกันนะครับวัตถุดิบแหล่งแร่ธาตุอันที่2ก็คือเป็นแร่ธาตุปีกย่อยนะครับแร่ธาตุปีกย่อยก็คือแร่ธาตุที่สัตว์ต้องการน้อยสัตว์ต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้นะครับอย่างเช่นพวกโมลิบดีนัมไมงานีสนะครับพวกซิลิเนียมแร่ธาตุพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับแล้วปริมาณแร่ธาตุพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ที่มันมีอยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยครับปริมาณมันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแหล่งที่ปลูกนะครับเห็นไหมครับแหล่งที่ปลูกข้าวโพดเหมือนกันปลูกคนละที่กันมันจะมีแร่ธาตุตรงนี้แตกต่างกันนะครับเพราะว่า
พวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่ปลูกนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินมีปริมาณแร่ธาตุพวกนี้อยู่ในดินนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อส่วนประกอบของโภชนะที่อยู่ในวัตถุดิบเหมือนกันนะครับอันที่4นะครับอาหารเสริมวิตามินนะครับวิตามินซัพพลิเมนต์เป็นวัตถุดิบที่เราเสริมให้แก่สัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้สัตว์ได้รับวิตามินในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันกลุ่มที่1นะครับเป็นวิตามินที่ได้จากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพวกยีสต์ยีสต์หมักอะไรบ้างที่เป็นเศษเหลือจากยีสต์หมักกากเหล้ากากเบียร์ DDGS นะครับพวกนี้นี่เศษเหลือจากยีสต์เนี่ยพวกนี้นะครับมันจะมีวิตามินก็เรียกเป็น B รวมค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะนั้นพวกนี้จะเป็นแหล่งเสริมวิตามินวิตามิน B ได้นะครับอันที่2นะครับเป็นพวกผักสดหญ้าสดนะครับพวกนี้จะมีวิตามิน A มีวิตามิน A หรือแม้กระทั่งน้ำมันปลานะครับอันที่2นะครับเป็นวิตามินสังเคราะห์นะครับวิตามินสังเคราะห์หรือว่าเป็นสารสกัดจากวัตถุดิบต่างๆพวกนี้อาจจะเสริมในรูปของรีมิกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหญ้าสดพวกน้ำมันปลาพวกผักสดพวกนี้นะครับพวกเศษเหลือจากการหมักพวกนี้นี่ผสมในวัตถุดิบได้เลยหรืออาจจะทำเป็นอาหารเสริมก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเวลาเขาเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยนะครับเวลาเขาเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรนะเขามักจะสับหญ้าแล้วเอาให้ไก่กินหรือเอามาบดแล้วผสมในอาหารแล้วให้ไก่กินนะครับคุณคิดว่าแล้วมันเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเสริมวิตามินแต่ที่สำคัญก็คือคลายเครียดนะครับโดยธรรมชาติของสัตว์พื้นเมืองเนี่ยมันจะมีการจิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันได้กินอาหารพวกนี้มันจะใช้เวลาในการจิกกินอาหารมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันมีเยื่อใยสูงนะครับเพราะนั้นไก่จะใช้เวลามากในการกินในการจิกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการลดการคลายเครียดไก่พื้นเมืองนะครับที่เสริมหญ้าให้ไก่เนี่ยนะครับอัตราการจิกกันมันจะน้อยลงแล้วก็สุขภาพไก่จะดีนะครับสุขภาพไก่จะดีเกษตรกรบอกสุขภาพไก่ดีมากแต่ถามว่าไก่อ้วนไหมถ้าให้มันเยอะไม่อ้วนนะครับการใช้พืชหมักเหมือนนักวิชาการก็แนะนำให้ใช้หยวกกล้วยหมักในอาหารไก่หรือว่าในอาหารสัตว์เมื่อก่อนผิดหมดนะครับทฤษฎีเขาบอกเป็นอาหารเสริมเป็นแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นแหล่งของโปรตีนมีโปรตีนเท่านั้นเท่านี้จริงๆโปรตีนน้อยมากแต่ถามว่าไก่กินพวกอาหารหมักหมูกินพวกอาหารหมักสุขภาพมันดีไหมมันดีนะครับเพราะมันมีโปรไบโอติกอยู่ข้างในมันมีพรีไบโอติกอยู่ข้างในนะครับมันมีแลคโตบาซิลัสนะครับในอาหารหมักมันมีวิตามินที่อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพมันดีแต่ถามว่ามันอ้วนไหมมันก็ไม่ได้อ้วนนะครับเพราะฟังก์ชันมันไม่ได้ให้มันอ้วนนะครับฟังก์ชันมันก็คือพวกวิตามินเสริมนะครับอาหารเสริมอื่นๆเป็นกลุ่มของอาหารเสริมที่ไม่ใช่โภชนะแต่เราอาจจะจำเป็นต้องเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้สัตว์มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอาจจะมีพวกยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าแอนติไบโอติกบางตัวสารให้กลิ่นบางชนิดนะครับสารให้กลิ่นในไก่เนี่ยจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไก่เนี่ยนะครับประสาทรับรู้กลิ่นประสาทรับรู้รสเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยถ้าเทียบกับหมูนะครับหมูนี่จะเซนซิทีฟมากการเสริมสมุนไพรบางตัวในหมูนี่มันจะไม่กลิ่นใส่บริเพชรเข้าไปมันจะไม่กลิ่นนะมันกลมแต่ในไก่ไม่เป็นไรนะครับเพราะต่อมน้ำรสมันมีไม่กี่ต่อมเองพวกเอนไซม์ต่างๆเอนไซม์ที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นเอ็กเทอร์นอลเอนไซม์นะครับอันนี้เพื่อช่วยย่อยวัตถุดิบบางตัวแล้วก็อาจจะมีฮอร์โมนบางชนิดที่เสริมเข้าไปแล้วก็อาจจะมีพวกยาถ่ายพยาธิที่เสริมเข้าไปนะครับพวกนี้จะเป็นอาหารเสริมอื่นๆที่ไม่ได้ให้โภชนะนะครับแต่จำเป็นต้องเสริมเข้าไปในอาหารสัตว์